พี่หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ NC ทีมเซอร์วิสของเรามีงานที่บ้านคุณแนนคุณแนน NC รู้จักป่ะรู้จักครับคุณแนนเป็นผู้ว่าจ้างที่พอดีได้รับสมนาคุณพิเศษจากคุณแชมป์นะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์ Mountain Tree คุณแชมป์บอกพี่แนนตู้ปลาใบเนี้ยเป็นตู้ปลาที่ผมชอบมากเลยเพราะว่าทุกครั้งที่มาเนี่ยก็จะเห็นปลาหมูอินโดน่ารักนะครับแล้วพี่แนนก็หวงมากไม่เคยแจกจ่ายจำหน่ายให้ใครนะครับแต่ว่าสิ่งที่คาใจคุณแชมป์เนี่ยคุณแชมป์บอกพี่แนนผมว่าตู้ปลาของพี่แนนใบเนี้ยมันใสได้มากกว่านี้อีกผมอยากให้ตู้ปลาใบนี้ของพี่แนนมีคุณภาพวัสดุกรองมีคุณภาพน้ำที่ดีพอดีผมนำเข้าตัววัสดุกรองจาก Mountain Tree นะครับก็อยากให้พี่แนนเนี่ยในการล้างครั้งต่อไปก็อยากจะให้เปลี่ยนวัสดุกรองมาใช้ของเขาดูคราวนี้ของเดิมเราใช้อะไรบ้างทีจริงๆของเราก็ไม่ได้ธรรมดานะเว้ยเราใช้น้ำลงมาปุ๊บเราเจออะไรก่อนผู้ก่อนเสร็จปุ๊บเรามาเจอฟิลเตอร์แมตต์แล้วก็มาเจอตัวรังผึ้งแล้วค่อยมาฟิลเตอร์แมตต์อีกทีนึงแล้วก็มาเจอวุ้นเส้นก่อนที่จะเจอวัสดุกรองตัวหลักของเราก็คือตัวเลดลิงไบโอเอ็มแล้วก็ซีบาร์นะครับเดี๋ยววันนี้พี่แนนจะเอาตัวซีบาร์ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เอาตัววัสดุกรองหลักเราออกแล้วจะเรียงใหม่ด้วยของคุณแชมป์นะครับที่เราได้รับสมนาคุณมาก็คือตัว Mountain Tree ตัวนี้นะครับคุณแชมป์ให้มาใช้ทั้งหมด2รุ่นนะครับ2รุ่นหลักๆก็คือตัว Mountain Tree ที่เป็นตัวลากบัวนะครับเขามีชื่อว่า Lotus Root นะครับมีทั้งรุ่นเบอร์2นะครับแล้วก็รุ่นเบอร์3นะครับตัวเบอร์2เนี่ยจะหน้าตาแบบนี้นี่พี่1มันก็คือสูงสุดในสาย C bar ในปัจจุบันนะครับมันก็คือตัว C bar นั่นแหละแต่ว่ามันมีการเล่นท่ามีรูพุ่นต่างๆให้น้ำมันโฟลว์ดีขึ้นเพิ่มเซอร์เฟซนะครับเพิ่มพื้นที่ในการกรองมากขึ้นดูดน้ำดีขึ้นนะท่านี้เป็นไงอันนี้รุ่น2รุ่น3นี่ก็จะบิดเกลียวหนักขึ้นอีกนะครับให้มาอย่างละ2กล่องนะครับทั้งหมดรวม4กล่องพี่แนนพิจารณาปริมาณแล้วเนี่ยน่าจะพอดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรวมถึงตัวบิ๊กแบงอันหนึ่งนะครับหัวนิดอันใหญ่เลยโอเคครับเรามาเริ่มได้เลยล้างกันหน่อยในระหว่างที่นุกไปเก็บงานนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อกี้นี้ลองวัดค่าน้ำดูแล้วนะครับ NC ไม่ได้ทำการล้างกรองนานแล้วก็ต้องบอกว่าเราไปให้บริการลูกค้าท่านอื่นนะครับจนของตัวเองมันเรื่องธรรมดานะครับผู้รับเหมาของตัวเองไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำการล้างนะครับล้างตู้ปลาแล้วก็ล้างตู้กรองกันนะครับเริ่มเลยนะครับ NC เริ่มกันที่เวลาประมาณ 9:00 นนะครับคาดว่าใบนี้2คนลุมกันน่าจะจบไม่เกิน 9:30 นนะครับเมื่อกี้ได้มีโอกาสอ่านข้อมูลต่างๆของตัววัสดุกรองตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับ NC ขออนุญาตย้ำอีกทีนะครับเรามี2ตัวที่มาให้ใช้ตัวแรกคือ Mountain Tree นะครับของ Lotus Root Bacteria House รุ่นเบอร์2แล้วก็รุ่นเบอร์3นะครับเบอร์2หน้าตาแบบนี้นะนะครับเบอร์3หน้าตาแบบนี้คุณแชมป์เจ้าของผลิตภัณฑ์บอก NC ว่ามันต่างกันนิดเดียวตรงที่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นรุ่นใหม่กว่านะครับมันก็เพิ่มพื้นที่จากประมาณสัก 40% นะครับเป็น 50% นะครับ 4,000 เป็น 5,000 แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำทำให้โฟลว์น้ำมันดีขึ้นนะครับโอ้โหพี่หนึ่งปิดปั๊มก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเน่าเรามาดูกันคือบางทีรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันอาจจะเห็นอะไรอาจจะเห็นแค่เขาเรียกว่าไงเปลี่ยนแปลงแค่หน้าตารูปลักษณ์ภายนอกเฉยๆจากซีบาแท่งตันๆไปเป็นแท่งที่มันมีเกลียวมีลูกเล่นมากขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยด้วยวัสดุของเขาเนี่ยเขาเป็นวัสดุที่มีแร่ธาตุในตัวนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นวัสดุที่มันอัปเกรดสูงขึ้นนะครับเป็นที่ยอมรับกันในตลาดนะครับคือสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เลี้ยงปลาใหญ่ๆอย่างปลามังกรอย่างปลาอะไรเงี้ยเวลาไปเจอแท่งหนึ่งอาจจะมูลค่าสูงอาจจะไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้ากลุ่มพวกปลาไซส์เล็กอย่างเต้นอย่างเช่นตู้36อย่างเงี้ยพี่แนนคิดว่า NC คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะ4บาทแท่งหนึ่งปัจจุบันแท่งหนึ่งประมาณ10บาทไม่เกิน20แต่ว่าตรงนี้อาจจะสูงขึ้นมาประมาณสัก 3-4 เท่านะครับอันนี้ก็แจ้งไว้เป็นข้อมูลก่อนนะครับเพราะสไตล์เราต้องการบอกให้ชัดเจนเวลาที่เรานำเสนอสินค้าตัวใหม่เราต้องบอกให้ชัดเจนนะครับเพื่อที่ว่าโอเคดู
คือผู้เลี้ยงเนี่ยเขาจะได้พิจารณาว่าพี่แนนผมมีพื้นที่เท่านี้ผมอยากจะใช้วัสดุกองที่ดีที่สุดเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะใช้ตัวนี้ไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ถ้าเกิด NC ใช้เองเนี่ยคือถ้าเป็นใบนี้ไซส์นี้อ่ะเรียนตามตรงไหวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไซส์อย่างอ่างไฟเบอร์นะครับเป็นตู้ยักษ์ใหญ่ๆเนี่ยแล้วเวลามันคูณปริมันต้องดูมูลค่าปลาด้วยนะครับถ้าพูดมูลค่าปลามันโอเคเนี่ยเราก็ยินดีเต็มที่นะครับแต่อันดับแรกนี้ราคาไว้ทีหลังเราเอาเรื่องคุณภาพของสินค้ามาคุยกันก่อนนะครับยังไงติดตามชมวิดีโอคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยว NC มีมารายงานมาบอกกล่าวให้ฟังแน่นอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ